ก็เลือกฉันต้มปลาหนึ่งชิ้นกับป่นผักนิดหน่อยฉันได้อยู่ประมาณสัก4-5คำจนหัวปลาที่มาปลาไซส์ไม่ใหญ่ปลาไซส์ทั่วๆไปเล็กๆนะก็เคี้ยวเข้าไปกำลังจะกลืนเอ๊ะทำไมมันรู้สึกมันเหมือนกับมีลวดแข็งๆอยู่แข็งๆอยู่ก็คายออกมาก็ปรากฏว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเบ็ดตกปลาครับพิจารณาดูอีกทีชัดๆมันใช่เบ็ดตกปลาจริงๆด้วยก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ติดมากับเหงือกของปลาเชฟพรหลวงพ่อซิโก้ขอฝากเตือนภัยในวิถีชีวิตประจำวันของเราเล็กๆน้อยๆเรื่องของการรับประทานอาหารข้าวยาปลาปิ้งอะไรก็ตามทีก็ให้มีความระมัดระวังในการทานข้าวในแต่ละมื้อก็พึงสังเกตแต่ก็ระมัดระวังได้ก็จะเป็นการดีแต่ไม่ต้องถึงกับระแวงก็ให้ใช้ชีวิตโดยทั่วไปนี่แหละแต่ก็พึงระมัดระวังเพิ่มเติมมีความละเอียดละอ่อนเล็กๆน้อยๆเข้ามาเสริมก็เพียงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมาย